นับสนุนโดยลีซากุระชาบูชาบูไอ้แอนที่เขาบอกว่าสเตจเบอร์9ไซส์ L นี่มีวงเครชันโดแลนด์เครชันโดแลนด์เครชันโดแลนด์อยู่ตอนนี้มิวสิคเฮาส์ก็มีของเครชันโดให้ดูเราก็เลยแบบว่าไม่พลาดไงตื่นเต้นมากที่ต้องมาดูพวกเขาเล่นเพราะว่าเป็นวงที่เล่นได้มันมากๆและตอนนี้มีอัลบั้มใหม่มีเพลงใหม่แล้วด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะกับอัลบั้มโรสเครชันโดค่ะCrescendo ครับก็พูดถึงอัลบั้มใหม่ของ Crescendo นะครับที่กำลังจะวางจริงเรามีชื่ออัลบั้มแล้วชื่อว่าแล้วว่าดิบนะฮะจริงๆก็เป็นความคิดของพี่นอเขาพูดง่ายๆว่าเพลง Crescendo เขียนโน้ตไม่ได้อะเพราะว่าบางทีมันไม่ได้ถูกกำหนดเสน่ห์มันไม่ได้ถูกกำหนดเอาไว้ให้เนียบเนื้อหาจริงๆชุดนี้ถามว่าต่างกับของเดิมยังไงคือมันจะหลากหลายขึ้นทั้งเมโลดี้แล้วทั้งเนื้อหามันกว้างขึ้นกว่าเดิมแต่ชุดนี้มันจะออกไปความรักสังคมกว้างๆหลายประเด็นใครบอกฝันร้ายจะกลายเป็นดีทำไมวันนี้ฉันมีแต่น้ำตาทุกครั้งที่ฉันหลับตาประเด็นแล้วก็ไปพูดถึงอะไรที่มันไม่น่าพูดถึงเป็นเรื่องเล่าเล็กๆน้อยๆบางเพลงอยู่ในอัลบั้มที่ชุดใหม่ที่กำลังจะออกให้ลองฟังดูแล้วกันนะถ้าวางแผนแล้วเราก็จะเข้าใจที่ผมพูดว่ามันกว้างขึ้นยังไงครับอยากให้ทุกคนฟังเพราะว่าถ้าฟังแล้วมีทั้งอมยิ้มแล้วก็หน้าบึ้งหัวเราะหน้าบึ้งด้วยมีหลายอารมณ์มากคือชุดนี้เราบอกไว้ก่อนเลยคือเราจะมีทั้งเป็นป๊อปล็อกที่รับรองสนุกคือเราจะมีเพลงประเภทแบบเหมือนลูกทุ่งลูกกรุงจะมีแบบดันไปถึงเซิร์ฟCrescendo อัลบั้ม Raw Limited Edition บรรจุ CD Audio ระบบเสียงโมโนมิกซ์ให้เสียงดิบสะใจกว่าพร้อม DVD คอนเสิร์ตที่นับเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดของ Crescendo พิเศษกับปกอัลบั้มที่ผ่านการดีไซน์โดยประสิทธิ์ชนิตราภิรักษ์หนึ่งในผู้เขียนลวดลายบนธนบัตรไทยผลิตเพียง 1,000 ชุดเท่านั้นอยากให้พอก่อนเรื่องที่มันไม่ดีอย่า